วัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแอดมินพัชรินรัตนชัยค่ะวันนี้อยู่กันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมาติดตามนะคะความคืบหน้าของการค้าชายแดนนะคะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะซึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะได้มีการประชุมร่วมกับภาคเอกชนและภาครัฐนะคะที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานะคะการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งก็มีในส่วนของจุดผ่อนปรนสินค้าหรือว่าจุดข้ามแดนทั้งหมด5จุดแล้วก็เตรียมที่จะยกระดับนะคะเตรียมที่จะยกระดับสถานการณ์การค้าชายแดนเมียนมาไทยนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโดยเฉพาะคืบหน้ายกระดับจุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่นค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะไปติดตามบรรยากาศการแถลงหรือว่าผลการแถลงรวมไปถึงประเด็นทางการเมืองค่ะเรื่องนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะรับไป
ใจในการที่จะไปเร่งรัดดำเนินการให้เกิดผลในภาคปฏิบัติโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฝ่ายความมั่นคงสมทก็โดยหลักการก็ไม่ขัดข้องในการที่จะยกระดับขึ้นเป็นจุดฐานแดนถาวรประเด็นที่สองก็คือการที่ของการท้าจังหวัดและภาคเอกชนได้ร้องขอให้มีการเปิดจุดผ่อนปลนการค้าห้วยเพิ่มรุ่นเฉพาะกิจให้สามารถทำการท่องเที่ยวระหว่างไทยแม่ฮ่องสอนกับเมียนมาได้หรืออย่างน้อยก็เมืองรอยต่อที่เป็นเมืองตรงข้ามฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งประเด็นนี้เราได้มีการทำ MOU กันมาแล้วตั้งแต่วันที่9มีนาคม2560จึงเป็นที่มาที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายสามารถข้ามแดนไปมาได้นะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ในเรื่องรายละเอียดถึงขั้นที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันได้นี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปผมก็มอบหมายให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้เป็นเจ้าของเรื่องประชุมร่วมกับทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายเมียนมาด้วยและก็ภาคเอกชนของเราในการหาข้อสรุปเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดทั้งทางด้านการค้าการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าผมภายใน30 วันประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของการกำหนดจุดในเรื่องของการกำหนดจุดทำการของจุดผ่อนปลนการค้าบ้านห้วยพึ่งซึ่งจุดผ่อนปลนการค้าบ้านห้วยพึ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันนี้การค้าชายแดน 76% หรือ3ใน4ผ่านจากบ้านห้วยพึ่งที่ว่านี้นะครับซึ่งขณะนี้การกำหนดจุดผ่อนปลนการค้าที่ว่านี้ยังมีความเห็นที่ยังไม่สอดคล้องกันทั้งในส่วนของหน่วยการปกครองท้องถิ่นและฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายอื่นๆฝ่ายหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ประสงค์จะให้ไปใช้อาคารที่จังหวัดเคยสร้างไว้ที่อบต.บ้านร่องแห้งแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงก็อาจจะยังมีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของฝ่ายความมั่นคงในปัจจุบันแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยุติผมมอบหมายให้ผู้ว่าการจังหวัดได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหาข้อยุติรวมทั้งภาคเอกชนด้วยนะครับให้ได้ข้อยุติที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดแล้วก็ที่จะให้การค้าหรือการท่องเที่ยวที่มันเกิดขึ้นในอนาคตจะมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าขณะนี้ทั้งเศรษฐกิจทั้งความมั่นคงว่ารู้แล้วแต่มีความสำคัญที่จะต้องเดินหน้าควบคู่กันไปเพราะประเทศก็จำเป็นต้องดูแลเรื่องความมั่นคงและขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่จะต้องเร่งนำรายได้ท่องเที่ยวก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับท่านจะรายงานผมภายใน30 วันเช่นเดียวกันนะครับนี่คือประเด็นทั้งหมดที่ประชุมวันนี้ครับค่ะมีคำถามเชิญนะครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตครับประเด็นเรื่องสินค้าที่ขึ้นราคาโดยเฉพาะน้ำมันพืชนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีการเข้าไปควบคุมหรือดูแลอย่างไรบ้างความจริงภาพรวมเรื่องราคาสินค้าเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าเราสามารถที่จะกำกับราคาสินค้าให้ปรับลดลงมาได้แล้วในช่วงระยะเวลาตั้งแต่หลังตรุษจีนเป็นต้นมาในสินค้าทั้งหมด18 หมวดด้วยกันซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันต่อการอุปโภคบริโภคทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารสดไม่ว่าจะเป็นหมวดซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นหมวดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำอัดลมนมเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์
หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักซักล้างทำความสะอาดเป็นต้นซึ่งเกือบจะเรียกว่าหลายหมวดตรึงราคาไว้ได้และไม่ได้มีการอนุญาตให้ขึ้นราคาแต่หลายหมวดก็ปรับลดราคาลงมาเยอะมีการจัดโปรโมชั่นตามห้างต่างๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราไปติดตามดูลด20 30 40ถึง 70% ก็มีนะครับแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็มีผลกระทบไปทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญสำหรับภาคการผลิตสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็ต้องประสบกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อหรือของแพงประเทศไทยก็พยายามที่จะเข้ามาดูเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแต่เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยรัฐบาลก็จะพยายามเข้าไปควบคุมกำกับแต่บางจุดเนี่ยมันก็มีผลกระทบในการที่จะต้องใช้เงินงบประมาณเยอะครับในการเข้าไปช่วยอุดหนุนและขณะเดียวกันก็บางส่วนก็มีผลต่อต้นทุนค่าไฟต้นทุนด้านการผลิตวัตถุดิบอื่นๆนะครับเราก็พยายามเข้าไปดูกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นผู้ดูแลแค่ปลายทางหรือปลายเหตุก็คืออย่าให้สินค้าราคามันขึ้นไปจนกระทั่งขอให้เกิดความเดือดร้อนหรือเอาเปรียบผู้บริโภคหรือกลายเป็นการท้ากำไรเกินควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องราคาที่เราต้องดูขณะเดียวกันก็ต้องดูเรื่องปริมาณอย่าให้ขาดแคลนด้วยทั้งราคาและปริมาณจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่บางทีมันก็ย้อนแย้งกันเราก็ต้องดูว่าอะไรคือความพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปกำกับควบคุมราคาสินค้าดังเดิมภายใต้ต้นทุนที่มันสูงขึ้นขณะนี้สินค้า18หมวดยังไม่อนุญาตให้หมวดใดขึ้นราคาแม้จะมีการร้องขอมาบ้างแต่นโยบายก็คือการที่จะพิจารณาว่าหมวดใดควรปรับขึ้นราคาไปตามต้นทุนที่สูงขึ้นจริงก็ให้ดูเป็นกรณีไปไม่ใช่รายๆไปนะครับรายๆไปเดี๋ยวจะเลือกที่รักมาขึ้นทางบริษัทนั้นขึ้นได้บริษัทนี้ขึ้นไม่ได้ไม่มีครับแต่เป็นหลักการของแต่ละหมวดที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ทั้งเกษตรกรได้ประโยชน์ฝ่ายที่1 2ผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์3ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์แล้วก็ให้มันเกิดจุดสมดุลระหว่างกันเพราะบางเรื่องเกษตรกรก็อยากให้พืชเกษตรราคาดีที่สุดเหมือนถามเรื่องน้ํามันปาล์มกันเนี่ยเกษตรกรก็เมื่อก่อนโล2บาทกว่าเดี๋ยวนี้ปาล์มไปโล10โล11แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็กระทบต่อต้นทุนการผลิตน้ํามันปาล์มผู้บริโภคนะครับผู้ผลิตก็ไม่อยากให้ปาล์มแพงมากเกินไปเพราะว่าไม่งั้นต้นทุนการผลิตน้ำมันขวดก็แพงก็ต้องไปขายแพงผู้บริโภคก็เดือดร้อนแต่เกษตรกรชาวสวนปาล์มก็อยากจะให้ขึ้นเพราะขึ้นแล้วก็จะได้มีโอกาสที่ทำรายได้ได้เพราะนั้นความพอดีมันอยู่ตรงไหนนะครับกระทรวงพาณิชย์ถ้าไปบังคับพ่อค้ามากว่าห้ามขายเกินราคานี้ต้องกดลงไปเขาเลิกผลิตก็จะมีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำมันปาล์มก็จะขาดอีกแล้วมันก็จะเดือดร้อนอีกมุมหนึ่งระหว่างของขาดกับของแพงเพราะนั้นทำอย่างไรให้ของมีแต่ว่าราคาก็ไม่สูงจนกลายเป็นการค้ากำไรเกินควรอันนี้คือหน้าที่นะครับดูอยู่ครับตอนนี้ผมให้มีการรายงานราคาสินค้าทุกวันน้ำมันปาล์มขวดขณะนี้เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ62ถึง63บาทต่อลิตรนะครับอันนี้เฉลี่ยทั้งประเทศมันมีบางส่วนมากกว่านี้บางส่วนสูงกว่านี้นะครับมันก็เป็นราคาที่ขออนุญาตเรียนให้ทราบกระทรวงพาณิชย์ก็จะถือหลักนี้ครับแล้วก็สั่งการพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้ไปตรวจตราอยากให้มีการค้ากำไรเกินควรเด็ดขาดถ้าพบเนี่ยให้ดำเนินคดีหมูเนื้อแดงที่เราเป็นห่วงกันทั้งสุดจีนว่าราคาจะไป300เอาจริงมากครับ200กว่าและขณะนี้ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับหมายความว่าเฉลี่ยหางทั้งประเทศที่เกิดจากผลสำรวจราคาจริงอยู่ที่ประมาณ150หมูเนื้อแดง150บาทต่อกิโลแต่แน่นอนบางพื้นที่ห่างไกลก็170 180